สวัสดีครับชาว YouTube นะฮะพบกับเรานะครับช่อง F1 Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้เป็นคำถามที่มาจากน้องคนหนึ่งนะครับพี่ครับเปิดน็อกหลายๆจอเล่น Ragnarok M อย่างไรกับพี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคอมที่ใช้เปิด Ragnarok M เนี่ยหลายๆจอนะครับผ่านโปรแกรมน็อกเนี่ยเครื่องแม่งต้องแรงก่อนนะครับแรงอย่างไรนะครับก็ต้องเป็นคอย5นะครับคือมี4คอขึ้นไปนะครับคือ2คอขึ้นไปก็ได้นะครับแปลว่า2คอเนี่ยมันอาจจะรันช้าหน่อยนะฮะทุยนะครับอ่ะคอมที่เรามาพามาให้ดูนะครับก็เป็นคอมที่ผมใช้กันอยู่ประจำนะฮะแคทเกมเลยนะครับเป็น AMD A10 ซึ่งตัวเนี้ยจะสังเกตได้ว่านะครับมีคออยู่2คอนะครับดูที่คออย่างเดียวนะไม่เอาเทรดนะครับ2คอนะครับ2คอก็จะสามารถเปิดได้2จอพร้อมๆกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเปิด1จอจะกินแรมประมาณ 1-2 จิกขึ้นอยู่กับการปรับของแต่ละท่านนะครับขึ้นอยู่กับการปรับของแต่ละท่านเพราะนั้นเวลาจะเปิดหลายๆจอแรมก็ต้องมีเยอะด้วยนะฮะแรมก็ต้องมีเยอะด้วยตอนนี้เราไม่เปิดสักจอเลยนะครับไม่เปิดไอ้น็อกสักจอเลยนะครับเครื่องกินแรมอยู่ที่2จิกนะครับเครื่องกินแรมที่2จิกการ์ดแรมอยู่ทั้งหมดของเครื่องนี้มี8จิกนะก็คุณลองคิดดูถ้าคุณเปิดสมมติว่าเปิดน็อกอีก1ตัวนะครับกินแรมอีก2จิกก็ได้เท่าไหร่ละ4จิกใช่ไหมเปิดอีกจอนึงกินแรมอีก2จิกนะครับก็ได้บวก2นะครับก็เป็น6จิกนะครับก็ไหวไหมนะครับถ้าแรมไม่ถึง ไหวไหมถ้าแรมไม่ถึงนะครับแรมที่ใช้น้อยสุดนะครับในการเปิด1จอก็คือ1จิกนะครับ1จอนะก็คือ1จิกเพื่อมารันเกมได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับ1จอนะครับ1จอของน็อกนะครับใช้ฮาร์ดดิสก์ประมาณ 10.5 จิกนะครับ 10.5 จิกถ้าคุณเปิด2จอนะครับก็ใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ก็ 20.1 จิกใช่มั้ยเปิด3จอก็ใช้ 30.2จิกนะครับในพื้นที่ที่ต้องการนะฮะส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยมันจะกินแรมการ์ดจอนะครับก็แนะนำให้ใช้การ์ดจอที่มีแรมสูงๆไว้การ์ดจอที่เป็นแรมสูงๆไว้นะครับต้องเป็นตระกูล GTX นะ NVIDIA GTX นะครับ 750 Ti ขึ้นไปนะครับแรม2จิกขึ้นไปถึงจะดีเพราะว่ามันกินทรัพยากรทั้งฮาร์ดดิสก์นะครับที่เป็นไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ CPU ที่เป็นคอนะครับ1คอเปิด1จอได้นะครับเมมโมรี่นะครับ1จอใช้ 1-2 จิกนะครับเมมโมรี่นะ1จอใช้ 1-2 จิกนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับ1จอใช้ 10.5 จิกนะครับหรือว่า10จิกประมาณนั้นน่ะส่วน GPU นะครับหรือว่าการ์ดจอเนี่ยคุณก็ดูแรมนะครับว่าถ้ามีแรมเยอะๆก็ยิ่งดีแนะนำถ้าเปิดหลายๆจอนะคุณเครื่องไม่ต้องถึงจริงนะครับก็แนะนำให้ใช้1050ขึ้นไปนะครับ GTX 1050ขึ้นไปนะฮะไม่เอา1030นะ1050ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เวลาการ์ดจอมือ2นะคุณจับต้องได้อยู่แล้วนะครับสำหรับ1050นะครับโอเคเรื่องของสเปคคอมผ่านไปเรามาดูกันในเรื่องของการทำไดร์เพิ่มนะฮะทำจำลองเครื่องเพิ่มนะครับก่อนอื่นนะครับคุณติดตั้งน็อกเรียบร้อยนะครับติดตั้งน็อกเรียบร้อยในคลิปก่อนๆที่ผมสอนการติดตั้งใน Ragnarok M นะคือติดตั้งน็อกเรียบร้อยนะครับคุณจะได้ไอคอนอยู่2อันนะครับอันแรกชื่อว่าน็อกอันนี้เราไม่ยุ่งกับมันนะครับอีกอันชื่อมัลติไดรฟ์นะครับให้ดับเบิลคลิกที่มัลติไดรฟ์นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าบรรทัดแรกเนี่ยมันจะเขียนว่าน็อกเพลเยอร์ Android 4.4.2 นะครับด้านหลังมันจะเขียนว่าแบ็กอัพนำเข้านะครับแบ็กอัพนำเข้าทางนี้ผมจะโคลนนะครับโคลนก็คือ copy ทำซ้ำ copy ทำซ้ำนะกับไอ้เจ้าอันแรกที่ผมลงไปนะครับไอ้จอแรกที่ผมลงไปเนี่ยผมมี Facebook ที่ลงใหม่นะครับและก็ Ragnarok M นะครับ2เกม
2เกมนะผมใช้อยู่ประมาณ 10.5 จิกนะครับใน1จอนะครับ 10.5 จิกใน1จอคือบางท่านอาจจะใช้พื้นที่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันขนาดใหญ่น้อยแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่า Facebook เล่นไปนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะแบ็กอัพข้อมูล Facebook อยู่นะครับนั่นเองนะโอเคผมก็มากดที่นี่นะแบ็กอัพนำเข้านะครับกดสำรองข้อมูลนะครับและก็เลือกไดรฟ์ที่ต้องการวางนะครับสมมติว่าไดรฟ์ผมว่างที่ไดรฟ์ D นะครับผมก็วางไดรฟ์ D นะครับไดรฟ์ผมว่างที่ไดรฟ์ E ผมก็วางไดรฟ์ E นะครับเอาวางไดรฟ์ E ดีกว่าวางไดรฟ์ E นะครับและก็กดเซฟนะครับไฟล์จะชื่อ backup 2018 1207เวลานี่นะ .mpbk นะครับกดเซฟเซฟเสร็จมันจะได้ไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์หนึ่งอันนี้เขาปิดไปก่อนนะฮะที่ประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือไฟล์แบงก์อัพผมนะผมเมื่อกี้ผมแนะนำเป็นไดรฟ์ดีนะครับในไดรฟ์ที่เราไม่ได้ใช้นะครับส่วนผมก็ผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอเรากดแบงก์อัพนะฮะมันจะรันจนครบ 100% ไอ้ตัวเนี้ยใช้เวลานานสักนิดนึงประมาณ 5-10 นาทีนะครับแต่ก็ดีกว่าที่คุณมาดาวน์โหลดดีกว่าที่คุณมาดาวน์โหลดเกมใหม่ดีกว่าที่คุณมาดาวน์โหลดFacebook ใหม่นะครับในการทำซ้ำไดรฟ์เดิมในการทำซ้ำไดรฟ์เดิมนะครับผมก็จะสร้างอีกจอนึงขึ้นมานะครับให้ทำการกดที่ตัวนี้นะครับเพิ่มเครื่องจำลองนะครับเลือกอันแรกนะครับสร้างจำลอง Android 4.4.2 default นะฮะแล้วก็มันก็จะสร้างไดจออีกจอหนึ่งนะครับที่เขียนว่า NocPlay 1ขึ้นมานะครับอันบนเนี่ยคือไดที่เราเคยทำไปแล้วนะครับเคยลงเกมไว้แล้วนะครับเคยลง Facebook ไว้แล้วนะครับก็เป็นไดบนนะครับส่วนไดล่างนะครับจอล่างเนี่ยนะครับเราจะ นำเข้าข้อมูลนะครับโดยที่กดนี้นะครับ Backup นำเข้านะครับแล้วก็ไปเลือกนำเข้าข้อมูลจากนั้นไปเลือกไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับเช่นในที่นี้ผมวางไฟล์แบ็กอัพไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับผมก็เลือกที่เดสก์ท็อปนะฮะตัวนี้นะแบ็กอัพ2018อะไรเนี่ยนะกดโอเพ่นครับพอกดโอเพ่นเสร็จนะครับไอ้เจ้าจอ1นะครับกับจอ2มันก็จะโคลนกันนะครับจอ1กับจอ2มันก็จะโคลนกันหมายถึงว่าสำเนาทั้ง2จอแอปเหมือนกันนะครับแอปเหมือนกัน ID เหมือนกันนะครับ ID ที่ใช้เหมือนกันคราวนี้เราสามารถจอหนึ่งอาจจะล็อกอินด้วย Facebook นะครับอีกจอหนึ่งอาจจะล็อกอินด้วย Gmail ก็ทำได้เช่นกันนะครับก็ทำได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเราจะล็อกอิน Facebook ID นึงนะครับอีก ID นึงล็อกอินด้วย Gmail เพื่อให้เวลาเอาไปตีด้วยกันเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้นะครับปาร์ตี้ด้วยกันก็สามารถทำได้ทั้งนี้การปาร์ตี้ด้วยกันคุณต้องย้ายแนวมาอยู่ channel เดียวกันก่อนนะฮะเช่นของผมเนี่ยย้ายแนวไปที่58นะครับคลิปย้ายแนวก็อยู่ที่ในช่องโหนั้นฮะว่าย้ายแนวยังไงนะครับย้าย channel นะก็คือย้ายเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับทั้ง2 ID ก็ต้องไปที่เมืองอิสลุดไอแลนด์นะครับมาย้ายนะครั้งแรกฟรีนะครับก็มีหลายๆตัวก็ย้ายแนวมาให้อยู่ใน channel เดียวกันแล้วกันนะครับเพื่อให้เวลาปาร์ตี้ก็จะปาร์ตี้ง่ายหน่อยนะเนี่ยคือทำไมผมถึงแนะนำให้สำเนานะครับเพราะว่ามันอันนี้ตอบตกลงนะครับเพราะว่ามันง่ายเวลาคุณใช้2จอนะครับ2จอข้อมูลเหมือนกันนะครับก็คือมีแลกล็อกเกมและแลกล็อกเอ็ม1อันนะครับมี Facebook 1อันนะครับส่วนใครจะเปิด3จอนะครับก็ทำแบบนี้ซ้ำนะครับเพิ่มนะครับ Android มาใหม่นะครับแล้วก็นำเข้านะครับนำเข้าไฟล์เดิมเนี่ยไฟล์เดิมเนี่ยนะมันก็จะสามารถทำได้3จอนะครับที่ผมไม่เอา3จอนะเพราะว่าเครื่องผมมันรันไม่ได้นะครับก็ลบอันนี้ออกก่อนอันนี้ลบได้นะครับลบจอก่อนนะครับเดี๋ยวมันจองข้อมูลไว้นะครับโอเคผมสร้างจำลองไว้2จอนะครับจากนั้นโอเคเราจะเพลย์นะครับก็คือเล่นแต่ละ
จอนะครับก็กดเพลย์นะครับอันด้านล่างก็กดเพลย์เช่นกันด้านล่างกดเพลย์หน่อยโอเคเพลย์ละมันขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องนะครับว่าเครื่องจะแรงเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องไม่แรงเนี่ยทำสองจอแล้วมีปัญหานะทำสองจอแล้วมีปัญหานะครับรันไม่ได้การ์ดจอไม่ถึงนะครับมันก็จะทำให้เล่นไม่ได้นะครับหรือว่าตัวหนังสือมันจะไม่ขึ้นนะฮะทีนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับได้ตรงฟันเฟืองตรงหน้าเนี่ยนะมันจะมีฟันเฟืองไม่ใช่ฟันเฟืองนะครับปรับได้ว่าจะเอารันกี่ข้อนะครับแรมเท่าไหร่นะครับทีนี้ผม2เครื่องผมดูพิเคทกันนะครับก็คือทำซ้ำเหมือนกันเห็นได้ว่านะครับจอแรกโอ้รถมอไซค์ดังมากจอแรกนะครับผมจะมีแลกล็อกเอ็มอยู่นะครับแล้วก็ Facebook อยู่นี่นะคือทั้ง2อันเนี่ยดาวน์โหลดมานะครับผ่าน Play Store นะครับซึ่งมีในคลิปเก่าที่ผมแนะนำไว้แล้วนะครับว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับก็ใส่เพียงแค่ Gmail แล้วก็รหัสผ่านนะครับใส่เพียงแค่ Gmail แล้วก็รหัสผ่านนะครับส่วน Facebook เนี่ยล็อกอินยังไงมีอยู่แล้วนะครับในนั้นนะฮะบางคนบอกว่าทำไม่ได้นะครับเครื่องมึงกากนะฮะมันทำล็อกอินไม่ได้เครื่องมึงกากนะครับไม่ต้องมาถามนะโอเคนะคือถ้าล็อกอินได้เนี่ยมันก็จะเป็นปกตินะครับล็อกอินได้เป็นปกตินะมันก็ขึ้นหน้าเนี่ย Facebook นะฮะให้เราล็อกอิน user แล้วก็รหัสผ่านนะ user รหัสผ่านนะครับล็อกอินเนี่ยผมไม่ไอ้ข้ามแล้วกันนะครับเพราะว่าล็อกอินเนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วนะครับที่เป็นคนด่าๆกันนั่นแหละในช่องโอเคเราได้2จอที่มีความเหมือนกันนะครับก็คือมี Ragnarok M 1อันนะครับมี Facebook 1อันอีกจอก็มี Ragnarok M 1อัน Facebook 1อันนะครับโอเคนะ2จอเหมือนกันทุกอย่างนะครับเกมลงแล้วนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่จากนั้นก็กดที่นี่ครับ Ragnarok M นะครับของจอแรกก่อนจอแรกผมจะล็อกอินด้วย Facebook นะครับจอแรกผมจะล็อกอินด้วย Facebook อีกจอหนึ่งผมจะล็อกอินด้วย Gmail จอแรกล็อกอินด้วย Facebook นะครับอีกจอหนึ่งจะล็อกอินด้วย Gmail นะครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยก็ได้คือถ้าเปิดไม่ได้นะครับก็อยู่ที่เครื่องนะว่าเครื่องสเปคถึงไหมบางคนบอกว่าสเปคผมถึงนะครับคือ CPU อ่ะนะไม่แนะนำให้ใช้ตระกูลCore i5 Series U นะครับไม่แนะนำนะ Series U ประหยัดไฟนะครับให้ใช้แบบ Core i5 ธรรมดานะหรือว่า Core i7 หรือว่า Core i7 HQ ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของ Xeon เนี่ยคุณก็สามารถล็อกอิน Xeon ได้นะครับอันแรกก่อนออกก่อนเอาให้ดูก่อนอ่ะทั้ง2อันเนี่ยนะครับอันแรกอันบนนะผมจะล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมล็อกอิน Facebook เมื่อกี้ไว้อยู่แล้วนะครับกดที่ Facebook นะฮะล็อกอิน Facebook นะเข้ามั้ยอีกอันผมล็อกอินด้วย Gmail นะครับล็อกอินไว้เลยแล้วกันแรกได้ล็อก M มีปัญหาแป๊บหนึ่งอันนี้มันเดี๋ยวกดตกลงไปก่อนนะฮะรีสตาร์ทไปก่อนไอ้ล่างแล้วกัน Gmail ก่อนนะครับโอเคปิดเสียงมันก่อนนะล่างก็ปิดเสียงมันก่อนดังอันล่างเราอินด้วย Gmail เรียบร้อยนะครับผมจะเข้าเนี่ยนะอันบนเลือก Facebook นะครับมีอะไรรันอยู่หรือเปล่าค้างนะครับ
โอเคอันบนนะครับเรากด Facebook นะฮะเราก็จะสามารถล็อกอินด้วย Facebook นะครับทัชสตาร์ทเกมนะนะเรียบร้อยนะครับอันบนล็อกอินด้วย Facebook นะฮะกดเริ่มเกมนะอันล่างก็เริ่มเกมเหมือนกันคือย่อจอหน่อยเพื่อประหยัดทรัพยากรแรมมันหน่อยนะครับเมื่อกี้มันค้างที่ Facebook ที่เปิดค้างไว้นะครับทำให้มันเท่ากันยังไงวะอ่ะเท่ากันละประมาณนี้ซึ่งเวลาเราจะเอามาตี้กันนะครับเราก็ย้ายต้องย้ายไอ้แนวนะให้มาอยู่ใน channel เดียวกันนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เข้าละอีกอันเข้าละเหมือนกันนี่จะสังเกตได้ว่านะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นนักธนูนะตัวนี้นักธนูนะเห็นไหมนี่นักธนูนะฮะอีกตัวนี้เป็นแอดนะฮะแอดที่ผมก็เอามาปาร์ตี้กันนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้ตัวใดตัวหนึ่งนำนะฮะเช่นผมเอานักธนูนะครับตามกับแอดผมก็คลิกที่แอดนะครับแล้วเลือกเดินตามนะครับมันก็จะตามแอดไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นป่ะเวลาแอดตีนะครับนักธนูก็จะตีด้วยนะครับก็ถ้าใครมี ID เหลือนะครับก็บวกไปนะครับหรือว่าออนด้วยกับมือถือก็บวกไปนะครับก็จะเห็นกันเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในแนวเดียวกันนะถ้าอยู่ในแนวเดียวกันคุณสามารถปาร์ตี้ด้วยกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการเปิด2จอนะครับ3จอ4จอนะย้ายแนวก็มีคลิปบอกไว้แล้วนะครับที่ในช่องผมนะว่าย้ายแนวกดไปที่ไหนนะครับไปที่ Eastwood Island นะโอเคนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันเปิด2จอ3จอ4จอ5จอนะโอเคขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ